เจ้าชายแห่งนรกตนที่6ซาตานครับผู้ถือครอง Sin of Wrath หรือบาปแห่งความโกรธแค้นในยุคคริสตศตวรรษที่16ครับเป็นยุคที่อยู่หลังยุคกลางลงมายุคนี้เป็นยุคที่การล่าแม่มดเป็นที่สนใจเป็นอย่างมากซาตานในยุคนี้ได้ถูกตีความแตกต่างจากซาตานในยุคก่อนหน้าซาตานในยุคก่อนหน้าไม่ใช่ดีมอนพรินซ์ที่มีพลังอำนาจสูงแต่อย่างใดครับจากการตีความของคุณปีเตอร์บินสเฟลได้กล่าวอ้างว่าเวทมนต์ทุกขณะถือกำเนิดมาโดยการใช้พลังอำนาจของซาตานโดยทั้งสิ้นครับดังนั้นในยุคที่การล่าแม่มดกำลังแพร่กระจายในยุโรปซาตานถือเป็นดีมอนตนที่ผู้คนเกรงกลัวที่สุดผู้ที่ผู้คนกลัวว่าเวทมนต์ของเขาที่เขาส่งต่อให้เหล่าแม่มดจะนำพาศาสนาคริสต์ไปสู่ความผิดเพี้ยนและการล่มสลายครับ